私に挑戦したいの？ね、受けて立つわ。โอเคเรามาลองดูกันนะฮะอันนี้ก็อยู่ร้านนะครับเชิญเขามานะเดี๋ยวปรับเด็กก่อนใช้เป็นอันนี้แล้วกันอันนี้เด็กดิสนะฮะลองดูก่อนก็เป็นเด็กสายซัมมอนนะครับอันนี้นะไปก่อนนะเอาอันนี้ออกก่อนมันเปลืองค้อนมากเกินไปในเทอร์แรกโอ้ใบนี้ผมยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยไม่เป็นไรน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยมั้งฮะไม่ได้ปรับแบบไม่ได้ปรับเลยจริงๆอ่ะอันเนี้ยโอ้โหKnight of Fornius เอานี่แล้วกันจ่ายไปก่อนแล้วก็เราสุ่มทิ้งก่อนนะฮะคิดก่อนนะทางฝั่งของตัวธาตุไฟธาตุไฟที่เล่นเป็นเสียงหลิงโอเคเราสลับไปได้เพราะว่าเสียงหลิงเต็มที่ก็คือเรียกหมีนี่เอฟเฟกต์นะฮะในส่วนของการสุ่มไดซ์เนี่ยครับมันเลือกสุ่มใหม่ได้นะทีนี้ผมต้องเหลือไดซ์ไว้1อันในการที่เปลี่ยนตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่เราปลายนี่เข้าไปก่อนนะฮะแล้วดูก่อนว่าทรงการ์ดเขาอะครับที่เอาเข้ามางวดนี้เด็กเขาเป็นอะไรนะนี่ใช้สกิลนะครับอันนี้นะสร้างตรงส่วนขอเนี่ยออกมาตะกี้ผมโดนไป2หน่วยใช่ไหมถ้าสมมุติอะฮะถ้าสมมุติเขาเล่นอีกฟาร์มอีกทีหนึ่งผมจะโดน4หน่วยนะซึ่งหนักมากก็เปลี่ยนตัวครับอันนี้ไปที่เสียงหลิงจริงๆกำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติผมโดนหนักๆอ่ะจะจัดเลยแล้วฆ่าไม่ตายเนี่ยครับก็คิดอยู่นะว่าน่าจะนะไปเล่นพวกเด็กที่เป็นเด็กเกาะแหละเพราะว่ามันหนักอ่ะตะกี้เขาตีปกติมานะครับอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้ตรงส่วนของไม้ตายในเทิร์นนี้เลยเพราะว่าคอร์สไม่พอนะส่วนข้างผมก็ตามสเต็ปนะฮะเรียกหมีไปจะดูว่าเขาจะเปลี่ยนตัวไหมนะฮะโอเคเปลี่ยนตัวเราเอนเทิร์นนะครับอันนี้แต่ว่าคอร์สมันคอร์สต่ำมากเลยนะหมายถึงตรงส่วนของการเก็บเกตถ้าไม่ตายครับอันนี้ใช้แค่2หน่วยนะน่าจะต้องหลายทีหน่อยจริงที่เลือกดีๆมาเล่นไม่มีอะไรเลยฮะคือแค่เบื่อเบื่อนะปกติผมใช้เด็กหนึ่งนะในการเล่นใช่ดูจากการ์ดเราใช้ควบคุมหมีได้นะในเทิร์นนี้จ่ายไปก่อนคีย์ที่ห้ามหายสำหรับผมคือคอเล่ทำไงก็ได้ขออย่างเดียวอย่าตายออนสลักไหมโอเคลดไดซ์นะครับในการที่เปลี่ยนตัวนะแล้วก็มีการเปลี่ยนตรงส่วนของไดซ์นะครับอันนึงนะให้กลายเป็นตรงส่วนของไดซ์ถ้าเดียวกับดีลุกโอเคที่ได้เขาหมดแล้วนะครับอันนี้นะทางข้างผมถ้าสมมติอยากจบเลยก็จบได้นะแล้วก็คือจ่ายการ์ดเอาคิดก่อนถ้าสมมติผมเปลี่ยนตัวครับจากการ์ดใบนี้เวลามันเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวข้างขวา
แต่ว่าจริงๆก็ใช้ทิ้งไว้ได้นะเล่นตัวฝั่งของนี่ก่อนละกันฮาร์เบอร์ทิ้งไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเราใช้เป็นตรงส่วนของคุณลุงรีเบนค้างไว้ก่อนดีกว่าก็เอนเทิร์นฮะแบบนี้ดีกว่าพอเราจบเทิร์นนะครับตามสเต็ปก็ทางฝั่งของกูบอนนะครับอันนี้ยิงนะครับแล้วก็นี่ฮะออสโอเวอร์โหลดคือเกมนี้ครับจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตหรือแบบอาจจะไม่ค่อยได้เอามาเป็นจุดสำคัญมากๆครับคือการวางตัวละครนะมันมีผลกับบางคอมนะเอาจริงๆอ่ะอย่างเช่นเคสกรณีที่เราโดนโอเวอร์โหลดและพวกนี้ครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะฮะอันนี้คือบางคอมอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรจริงๆนั่นแหละแต่ก็ให้รู้ว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวดูจากสภาพนะฮะอันนี้ผมใช้การ์ดใบนี้ก่อนนะครับคือฟิตเริ่มเลือดโลแล้วฮะถ้าสมมุติโดนยูระอันติเมตมานะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราเล่นไม่ดีนะครับมันเสี่ยงพอสมควรเลยแหละโอเคติดปลุกเล้านะฮะอันนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นเสียงหลิงนะครับคอนโซเลชั่นแล้วเขาพูดว่าได้เวลาแก้แค้นแล้วด้วยนะนี่เข้าใจว่าตรงส่วนของอัลติเมทนะครับน่าจะสลายไปตอนจบเทิร์นนะครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นกายภาพนะโอเคทีนี้ผมมีคุณแคทเธอรีนอยู่คิดก่อนนะสิ่งที่ควรทำในตานี้สำหรับฝั่งผมคือกดเจ้าหมีกูบอนนะฮะไปก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนตัวก่อนดูจากสภาพโอเคมีการติดดาบนะฮะผมมีความรู้สึกว่ามีแนวโน้มนะที่จะไม่รอดอยู่เหมือนกันโอเคเขาแจ้งจบเทิร์นนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นคอเล่ทิ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้แล้วก็ทีนี้นะฮะเอนเทิร์นไปก่อนจำไม่ได้ว่าเอฟเฟกต์ของตัวปฏิกิริยาเนี่ยครับมันจะทำให้ออสเด้งด้วยไหมนะไปถึงเพิ่มดาเมจนะครับโอเคมันคอนซูมไปนะฮะยูล่าเรียบร้อยนะครับแตกไปแล้ว1เงื่อนไขในการผ่านตรงส่วนนี้ของผมนะครับหลักๆคืออันนี้การ์ดเกินนะครับมันจั่วจากฝั่งของหลีเย่นะฮะหลีเย่ฮาร์เบอร์นะคือผมต้องเหลืออย่างน้อย2ตัวแล้วจบภายใน6เทิร์นดูจากสภาพแล้ว6เทิร์นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ว่าไอ้เรื่องรอดเนี่ยสิไม่ชัวร์นี่เราข้ามไปที่ตัวซิงหลิงได้นะครับผมจะเก็บคอตรงนี้ไว้ก่อนนะมันสุ่มใหม่ได้2ทีนะครับจะลองสุ่มไอ้เม็ดสุดท้ายนี่นะฮะโอเคอันนี้การล้นอยู่มาปลาเนี้ยไปก่อนนะฮะที่เขาเป็นตัวนะครับอันนี้ที่ผมใช้นี้ก่อนนะฮะเราเปลี่ยนตัวเหมือนกันคือสุ่ม มันสุ่มเสี่ยงอะนะเช็คคอร์สก่อนตอนนี้ผมมีคอร์สไฟอยู่ที่3เปลี่ยนตัวได้จบเทิร์นถึงจะสามารถสอยเขาได้น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้องรอให้ซัมมอนทำงานนะครับคิดก่อนถ้าโนเอลตีมาหรอมันจะโดนเป็นอันนี้แล้วก็สร้างโล่ให้ตัวเองตอนนี้คือถ้าสมมติผมย้ายไปเซียงหลิงเนี่ยผมกดอัลติเมทเข้าได้แต่ว่าผมจะกด
ในตานี้จะยังกดไม่ได้นะเพราะว่าตรงส่วนของคอร์สมันไม่พอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่าเล่นไม่ใช้ตาหน้านะครับใช้การแบนนี้แล้วก็ย้ายไปที่เสียงหลิงนะแบบเร่งด่วนนะฮะอันนี้แล้วกด Enter ไปก่อนโอเคโจมตีปกตินะฮะฝ่ายตรงข้ามจบเทิร์นแล้วนะครับอันนี้บังคับเปลี่ยนตัวนะครับกลับเป็นดีลูกนะโอเคอันนี้เป็นฝ่ายผมที่โจมตีก่อนนะครับจริงอันนี้ก็อะไรก็ได้แล้วนะคอร์นะครับเพราะว่าแค่ตีดีลุกนี่ก็น่าจะจบแล้วแหละก็ถือว่าไม่ได้ยากมากนะไปเรียบร้อยはい、社には言い訳の余地もない。เงื่อนไขครบหมดนะครับอันนี้ก็ได้การ์ดครบนะครับเป็นตรงส่วนของคอนสเตชันเขาอะนะเนี่ยฮะกับตัวเจ้าตัวนะโอเคเดี๋ยวออกก่อนนะครับ